ของเสียและการขับถ่ายในสัตว์การขับถ่ายของเสียเป็นกระบวนการขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากร่างกายนอกจากกากอาหารที่เหลือจากการย่อยที่ดูดซึมซึ่งขับออกทางอุจจาระแล้วร่างกายยังมีระบบขับถ่ายหรือ excretory system ที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหรือไนโตรจีนัสเบสและรักษาระดับน้ำและเกลือแร่ของร่างกายหรือ osmoregulation ที่เป็นศูนย์กลางหนึ่งในการรักษาทำลงดุลหรือ homeostasis ของร่างกายของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเกิดจากการที่ร่างกายใช้โปรตีนและกรดนิวคลีอิกในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเสียนี้เป็นพิษต่อร่างกายสัตว์จึงต้องกำจัดออกสัตว์แต่ละชนิดมีวิธีกำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนออกในรูปที่แตกต่างกันไปขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่และขึ้นกับชนิดของสัตว์ว่าสัตว์ชนิดใดต้องการรักษาน้ำไว้ในร่างกายมากน้อยแค่ไหนพวกสัตว์น้ำที่อาศัยในน้ำจืดไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาน้ำไว้ในร่างกายจึงขับปัสสาวะซึ่งมีของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบออกในรูปแบบของแอมโมเนียซึ่งละลายน้ำได้ดีไปพร้อมกับน้ำปริมาณมากๆได้เช่นปลาจะขับแอมโมเนียมไอออนออกไปกับน้ำทางเหงือกเป็นส่วนใหญ่และออกทางไตเพียงเล็กน้อยส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายทางผิวหนังสู่บรรยากาศรอบข้างและปลาทะเลเช่นปลาฉลามมีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายสู่ทะเลที่เป็นตัวกลางซึ่งมีความเข้มข้นกว่าของเหลวในร่างกายหรือ hyper osmotic mediumสัตว์เหล่านี้มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาน้ำในร่างกายไว้ระดับหนึ่งจึงลดการขับน้ำปัสสาวะลงโดยการเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียซึ่งยังคงจะละลายน้ำได้และเสียน้ำออกจากร่างกายบ้างแต่ก็สามารถเก็บรักษาน้ำไว้ในร่างกายได้มากขึ้นพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างเช่นกบเขียดตอนเป็นลูกออสจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำพวกมันจะขับของเสียออกมาในรูปของแอมโมเนียแต่พอมาอยู่บนบกจะเปลี่ยนมาขับออกในรูปของยูเรียแทนพวกนกสัตว์เลื้อยคลานแมลงและหอยทากบกได้น้ำเพียงเล็กน้อยจากอาหารที่กินเข้าไปสัตว์เหล่านี้จำเป็นมากที่จะต้องรักษาน้ำไว้ในร่างกายจึงปรับตัวด้วยการขับน้ำปัสสาวะให้น้อยลงไปอีกโดยเปลี่ยนของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบให้อยู่ในรูปของกรดยูริกสัตว์ชนิดเดียวกันแต่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างกันก็ขับของเสียในรูปที่แตกต่างกันเช่นเต่าบกจะขับออกในรูปกรดยูริกส่วนเต่าที่อาศัยในน้ำจะขับออกในรูปของแอมโมเนียและยูเรียหรือแม้แต่เต่าตัวเดียวกันจะขับสารในรูปแบบที่สลับกันไปเช่นภาวะปกติจะขับยูเรียแต่ภาวะขาดน้ำหรืออากาศร้อนจะขับกรดยูริกแล้วกลไกการขับถ่ายเกิดขึ้นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรการขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยโครงสร้างและกลไกการทำงานที่คล้ายคลึงกันคือมีลักษณะโครงสร้างเป็นท่อขับถ่ายหรือ excretory tubule ที่บุด้วยเยื่อบุผิวซึ่งทำหน้าที่ส่งสารผ่านเข้าออกหรือ transport epithelium ระหว่างของเหลวภายในท่อกับของเหลวร่างกายหรือ interstitial fluid ที่อยู่รอบท่อเหล่านั้นในกรณีของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดท่อนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับหลอดเลือดเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างสารในท่อและสารในหลอดเลือดสัตว์ต่างชนิดกันจะมีอวัยวะขับถ่ายที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเช่นโฟโตเนฟรีเดียในพาราเลียเมตาเนฟรีเดียในไส้เดือนดินมอลพิเจนทิบูลในแมลงและไตในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่างๆ
มีกลไกการทำงานที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีลำดับขั้นตอนการทำงานดังนี้เริ่มจากการกรองหรือ filtration ของเหลวที่เรียกว่า filtrate ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตัวละลายต่างๆรวมทั้งของเสียในเลือดจะถูกดันให้กรองผ่านผนังหลอดเลือดเข้าสู่ท่อตามด้วยการดูดกลับหรือ reabsorption ขั้นตอนนี้จะดูดสารที่มีประโยชน์กลับเข้าไปในหลอดเลือดการหลั่งหรือ secretion เป็นขั้นตอนการขับสารที่เป็นพิษและไอออนบางอย่างที่มีมากเกินไปออกจากเลือดหลังจากนั้นจึงมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในที่สุดหรือ excretion เรามาดูระบบขับถ่ายจากท่อในสัตว์ชนิดต่างๆไปพร้อมๆกันเริ่มจากProtonephidia ในหนอนตัวแบนหนอนตัวแบนสามารถขับถ่ายของเสียส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมผ่านทางผนังลำตัวออกไปได้ด้วยกระบวนการแพร่หรือ diffusion แต่กระนั้นสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีระบบขับถ่ายจึงทำหน้าที่ขับถ่ายแล้วรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายโดยมีอวัยวะขับถ่ายเรียกว่า Protonephidiaซึ่งเป็นโครงข่ายท่อปลายตันที่แตกแขนงไปทั่วลำตัวปลายท่อตันของโปรโตเนฟิเดียมีเซลล์ลักษณะพองเป็นกระป๋อเรียกว่าเฟรมเซลล์หรือเฟรมบอลซึ่งเรียกตามลักษณะของเซลล์ที่มีซีเลียหรือขนเซลล์พัดโบกคล้ายเปลวไฟตลอดเวลาการพัดโบกของซีเลียนี่เองที่ทำให้ของเหลวร่างกายหรือ interstitial fluidถูกกรองผ่านเข้าสู่เฟรมเซลล์และเคลื่อนไปตามท่อออกสู่ภายนอกทางเนฟิเดโอปอร์ระบบขับถ่ายของหนอนตัวแบนที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในน้ำจืดเช่นพลานาเลียจะทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่เป็นหลักส่วนของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบจะออกสู่ช่องกาสโตวาสคิวล่าคาวิตี้แล้วออกสู่ภายนอกทางช่องปากแต่ระบบขับถ่ายของหนอนตัวแบนที่เป็นพาราไซต์เช่นพยาธิใบไม้และพยาธิตัวตื่นจะทำหน้าที่ขับของเสียเป็นหลักเนื่องจากระดับน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเท่ากับของโฮสต์ที่อาศัยอยู่หรือไอโซออสโมติกไม่ว่าโฮสต์นั้นจะเป็นคนหรือสัตว์จึงไม่จำเป็นต้องรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่แม้พาเนเรียและพยาธิจะเป็นสัตว์ในกลุ่มนอนตัวแบนเหมือนกันแต่การมีวิวัฒนาการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างกันก็ทำให้ระบบขับถ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่หลักต่างกันอวัยวะขับถ่ายที่พบในพวกแอนนาลิตส์เช่นไส้เดือนดินคือเมตาเนฟริเดียซึ่งต่างจากโปรโตเนฟริเดียตรงที่มีปลายเปิดท่อภายในลำตัวด้วยแต่ละปล้องของไส้เดือนดินมีเมตาเนฟิเดีย1คู่แช่อยู่ในของเหลวร่างกายและมีหลอดเลือดฝอยล้อมรอบตรงปลายเปิดของท่อในลำตัวเรียกว่าเนฟโรสโตมมีซีเลียคอยพัดโบกและกรองเอาของเสียออกจากของเหลวภายในช่องลำตัวเข้าสู่ท่อไปยังถุงเก็บหรือแบลดเดอร์แล้วออกจากร่างกายทางเนฟิเดโอปอร์อวัยวะขับถ่ายของสัตว์พวกนี้ทำหน้าที่ทั้งกำจัดของเสียและปรับระดับน้ำและเกลือแร่ของร่างกายโดยเซลล์บุท่อทำหน้าที่ดูดกลับสารที่มีประโยชน์จากท่อเข้าสู่หลอดเลือดส่วนของเสียจะยังคงอยู่ในท่อและถูกขับออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะอวัยวะขับถ่ายของแมลงและพวกอาร์โธพอดที่อาศัยอยู่บนบกเรียกว่ามอนพิเจนทิบูลซึ่งเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยท่ออีกแบบหนึ่งซึ่งปลายด้านหนึ่งของท่อเปิดเข้าสู่บริเวณส่วนกลางของทางเดินอาหารส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นปลายตันแช่อยู่ในของเหลวร่างกายของเสียและตัวละลายต่างๆจากของเหลวในร่างกายจะถูกกรองเข้าสู่มอนพิเจนทิบูลเข้าสู่ทางเดินอาหารและเคลื่อนไปทางไส้ตรงซึ่งที่บริเวณไส้ตรงนี้มีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์และน้ำเข้าสู่ร่างกายจึงทำให้ได้ของเสียในรูปของกรดยูริกที่มีลักษณะแห้งถูกขับออกไปพร้อมกับอุจจาระเป็นการทำงานของระบบขับถ่ายอีกแบบหนึ่งท
ที่ปรับการทำงานเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของร่างกายระบบมันพิจิตบูนี้สามารถทำหน้าที่ทั้งกำจัดของเสียและรักษาระดับน้ำและเกลือแร่ของร่างกายระบบขับถ่ายของสัตว์มีกระดูกสันหลังคือไตซึ่งทำหน้าที่ทั้งกำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนและรักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ของร่างกายประกอบด้วยท่อเช่นเดียวกันกับระบบขับถ่ายของสัตว์อื่นๆที่มีจำนวนท่อมากมายและจัดเรียงกันอย่างมีระบบล้อมรอบด้วยหลอดเลือดฝอยหน่วยทำงานของไตหรือส่วนของท่อทำหน้าที่คัดกรองของเสียออกจากเลือดและของเหลวร่างกายเรียกว่าหน่วยไตหรือเนฟรอนจากหน่วยไตมีท่อส่งต่อของเหลวที่กรองได้เป็นทอดๆจนออกสู่ภายนอกร่างกายในที่สุดตัวอย่างเช่นหน่วยไตของไตคนประกอบด้วยท่อส่วนต่างๆคือ Bowman Capsule Proximal Convoluted Tubule หรือ Proximal Tubule Loop of Henle Distal Convoluted Tubule หรือ Distal Tubule และ Collecting Duct ซึ่งเป็นท่อรวบรวมของเหลวจากหลายๆหน่วยไตส่งต่อไปยังกรวยไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับออกนอกร่างกายไตสัตว์มีวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมีโอกาสสูญเสียน้ำได้มากต้องมีหน่วยไตที่สามารถดูดกลับน้ำให้ได้มากที่สุดสัตว์พวกนี้จึงมีหน่วยไตชนิด Juxta Medullary Nephron ซึ่งอยู่ในบริเวณไตทั้งส่วนนอกและส่วนในเพราะหน่วยไตชนิดนี้สามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นมากกว่าของเหลวร่างกายหรือ Hyperosmotic Urine โดยมี Loop of Henle เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นได้เช่นไตคนสามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นมากกว่าความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายได้ถึง4เท่าและสัตว์ที่อาศัยในทะเลทรายเช่นแคนการูแรดมีลูฟออฟเพนเล่ของหน่วยไตยาวเป็นพิเศษเพราะหน่วยไตที่มีลูฟออฟเพนเล่ยิ่งยาวลึกไปในบริเวณไตส่วนในมากเท่าใดยิ่งสามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่านกจะมีหน่วยไตชนิด Juxta Medullary แต่หน่วยไตของนกมีลูฟออฟเพนเล่สั้นกว่าจึงไม่สามารถผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นได้มากเท่ากับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกสัตว์เลื้อยคลานมีหน่วยไตแบบคอร์ติคอลเนฟรอนซึ่งอยู่บริเวณไตส่วนนอกและมีลูปออฟเพนเล่สั้นๆซึ่งผลิตปัสสาวะที่มีความเข้มข้นเท่ากับของเหลวร่างกายหรือไอโซออสโมติกยูรีนหรือปัสสาวะที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในร่างกายหรือไฮโปออสโมติกยูรีนเท่านั้นพวกปลาน้ำจืดมีจำนวนหน่วยไตมากสามารถขับน้ำออกจากร่างกายในอัตราเร็วมากเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายพวกสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกเช่นกบเมื่ออยู่ในน้ำจืดหน่วยไตจะขับน้ำออกเหมือนปลาน้ำจืดเมื่ออยู่บนบกจะดูดกลับน้ำทางเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะปลาทะเลโอกาสจะเสียน้ำออกจากร่างกายมีมากจึงมีหน่วยไตจำนวนน้อยและขนาดเล็กสามารถผลิตและขับปัสสาวะน้อยมากไตของปลาทะเลส่วนใหญ่ทำหน้าที่กำจัดไอออนต่างๆที่ปลากินเข้าไปพร้อมกับน้ำทะเลได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟตส่วนเหงือกจะขับไอออนพวกโซเดียมและคลอไรด์รวมทั้งของเสียที่มีไนโตรเจนออกไปในรูปของแอมโมเนียมไอออนสรุประบบขับถ่ายของสัตว์ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายแล้วรักษาระดับน้ำและเกลือแร่ของร่างกายให้อยู่ในภาวะทำรงดุลหรือเฮอร์มิโอสเตซิสสัตว์แต่ละชนิดจะขับของเสียออกในรูปต่างๆกันเพื่อให้เหมาะกับการรักษาสมดุลน้ำของร่างกายระบบขับถ่ายของสัตว์มีโครงสร้างเป็นท่อหรือ excretory tubule
และอาศัยเซลล์บุผิวหรือ Transport Epithelium ทำหน้าที่ส่งผ่านสารและมีลำดับขั้นตอนการทำงานคล้ายคลึงกันคือมีการกรองหรือ Filtration การดูดกลับหรือ Reabsorption การหลั่งสารหรือ Secretion และการขับถ่ายหรือ Excretionคำที่ควรทราบ Excretory System Nitrogenous Waste Osmoregulation Protonephidia Frame Cell MetranephidiaNephridia Nephrostome Nephidiopore Mompigian Tibun Nephron Isoosmotic Urine Hypoosmotic UrineHyperosmotic urine